แต่กัปตันชลดานะครับต้องบอกว่ายกเลิกทริปยุโรปแล้วก็ยืนยันขอทำหน้าที่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนกังวลกับการเดินทางนะครับเนื่องจากอาจจะไปได้รับเชื้อไวรัสมาโดยที่ไม่รู้ตัวครับต้องเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนนะคะต้องให้วิกฤตตรงนี้ผ่านพ้นไปก่อนอาจจะต้องรอให้โรคนี้หายไปก่อนค่ะก็เพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่นำความเสี่ยงมาถึงคนไทยนะคะแล้วก็ตัวเราเองด้วยมูลค่าความเสี่ยงของแตนยังไม่เท่าไหร่ครับเพียงแค่ว่าแตนล็อกวันไว้สำหรับแพลนเที่ยวเนี่ย10วันคือล็อกไว้แล้วอาจจะรับงานไม่ทันแล้วแค่นั้นส่วนวันว่าง10วันเนี่ยก็คือเดี๋ยวมาคิดกันอีกทีว่าถ้าเกิดว่ารับงานไม่ทันหรือแบบอะไรเงี้ยอาจจะแพลนเที่ยวในประเทศไทยหรือเราไปทำงานตอนนี้มีมาตรการในการป้องกันตัวเองและทีมยังไงบ้างไหมครับพี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากในการที่เราจะถ่ายรูปกับแฟนเพลงอยากให้ทุกคนแบบว่าทำความเข้าใจนิดนึงว่าช่วงนี้มันระบาดกันหนักจริงๆเราต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เห็นใจซึ่งกันและกันใครที่ติดเชื้ออยู่แล้วก็อยากให้แบบอย่าทำตัวแพร่เชื้ออย่าเดินไปไหนโดยที่แบบว่าปกปิดข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้แบบเป็นพาหะนำเชื้อก็คืออยากให้กักบริเวณก็คืออยากให้เห็นใจคนไทยด้วยกันด้วยค่ะครับขอบคุณนะครับพี่ตะกะแตนครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับส่วนด้านอีกคนนึงครับคุณโยยศวดีครับก็จัดการเปลี่ยนทริปญี่ปุ่นเป็นเที่ยวทะเลแทนนะครับโดยเธอโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่า happinesscoming ขอไปครับ happiness come in salty water นะครับทริปญี่ปุ่นวันนี้ต้องยกเลิกไปเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของทั้งตัวเองและผู้อื่นก็มาทะเลแทนแล้วกันนะคะไม่หนาวและไม่ร้อนมากครับ